คอลัมน์คนปลายซอย8เดือนไปแล้วไปเลยลานิญาพาฝนชะฝุ่นกรุงคลุ้งอฟลาท็อกซินจากข้าวเน่าเย็นวานตอนบ่ายแก่แต่แป๊บเดียวเหือดเม็ดแดดผีตักผ้าอ้อมสาดแทนแสงเหนือแยงกระจกทะลุเข้าแทงตาประผมดันนั่งจิ้มคอมหันไปทางทิศนั้นพอดีลานิญาเอลนิโยเป็นปรากฏการณ์สยบอาหังการมนุษย์ที่ทนงตนได้น่าประทับใจหลายประเทศซีกโลกใต้อย่างบราซิลตอนนี้น้ำท่วมจมหายและตายเกลื่อนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางไปแข่งเนชั่นลีกที่ริโอเดจาเนโรอยู่ตอนนี้แต่คนละเมืองกันยังไงก็สาวๆอย่าเผลอไปเดินเดี่ยวชายหาดที่นั่นเป็นอันขาดกระทั่งตามถนนก็เหอะกฎที่ริโอเดจาเนโรมีว่าระหว่างกระเป๋ากับชีวิตต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งขณะเดียวกันทางเขตร้อนตะวันตกอินโดฟิลิปปินส์ออสเตรเลียและอีกหลายประเทศไม่ต้องแห่นางแมวฝนเทเป็นฟ้ารั่วบ้านเราพระโคบอกแล้วน้ำท่าพอดีช่วงนี้มีฝนสลับดับร้อนแต่ปลายปีพระโคไม่ได้บอกแต่ผมบอกเองมวลน้ำก้อนใหญ่มาแน่คนไทยต้องเสี่ยงทายว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือหลังเขื่อนถ้านาเขื่อนก็บุญไทยแต่ถ้าท้ายเขื่อนก็ซวยไปไม่ต้องเตรียมอะไรเตรียมใจอย่างเดียวพอฟ้าถล่มดินทลายจะเห็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่ปลายกันยาซึ่งน่าจะฤกษ์ดีทั้งฤกษ์ล่างฤกษ์บนเศรษฐีดิจิทัล 10,000 บาทที่แงนถึงรอแจกทำใจสบายสบายวัดใจรัฐมนตรีคลังที่ชื่อพิชัยชุนหวัชิระถ้าพร้อมติดคุกเพื่อนายก็จะเอา 500,000 ล้านบาทไทยเปลี่ยนเป็นกระเบื้องดิจิทัลไปแจกแบบมีเลสนัยตามสินบนหาเสียงถ้าไม่พร้อมและไม่ต้องการรวยแล้วไม่ได้ใช้เงินเพราะต้องไปอยู่ในคุกก็อาจแจกตามคำแนะนำผู้ว่าแบงค์ชาติเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธคือแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีอยู่แล้ว15ล้านคนใช้งบแค่ 150,000 ล้านบาทเท่านั้นและทำได้ทันทีไม่ต้องไปทำแอปใหม่ให้เปลืองเงินและสูญเปล่าเอา 10,000 บาทเข้าแอปที่มีอยู่แล้วแบ่งเป็นเฟสไปเงินถึงมือคนกลุ่มนี้ปั๊บเขาก็จะใช้จ่ายซื้อสินค้าผลิตในประเทศเพื่อกินเพื่ออยู่ผ่านปัจจัยดำรงชีวิตประจำวันปั๊บตรงตามประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเป๊ะเพราะสถิติชี้ชัดคนกลุ่มนี้มีการใช้จ่ายเพื่อบริโภคสูงกว่ากลุ่มรายได้อื่นทายผมฟันธงถ้าจะแจกรัฐมนตรีคลังพิชัยจะเลือกแจกวิธีนี้มากกว่าไม่ผิดกฎหมายไม่กระทบการคลังแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงเป้าและได้ผลเงินกระตุ้นนั้นจะไหลเวียนกระตุกระบบให้การผลิตเดินเมื่อการผลิตเดินทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งการจ้างงานจะเป็นฟันเฟืองจากฉุดเศรษฐกิจประเทศให้ GDP กระดิกไปข้างหน้าแม้ไม่ถึง3แต่อย่างน้อยจะช่วยไม่ให้กระดิกถอยหลังลงไปต่ำกว่าร้อยละ 2.5 แน่นายพิชัยนั้นไม่ต้องไปสนว่าคนของใครสนด้านว่านายพิชัยนั้นเสือซ่อนเล็บทางการเงินทางบัญชีเบอร์ต้นๆระดับประเทศโดยความเป็นมืออาชีพอยู่ในฐานะผมเลือกได้ไม่ใช่คนในฐานะขอให้คนอื่นเลือกฉะนั้นนายพิชัยจะไม่ยอมเป็นขุนคลังรับจ้างติดคุกด้วยการทำโง่ๆอย่างพวกง่างที่ล้อมกระถางล้างตีนนายแน่วิธีหาเงินเข้าคลังโดยไม่ต้องอ้างแบบพวกง่างที่ว่าเงินยืมธกส.ไม่ใช่เงินกู้นักการเงินการบัญชีเขี้ยวงงอย่างนายพิชัยมองปราดเดียวเขาก็เห็นร้อยช่องและรู้วิธีที่จะได้เงินแบบสมูทไข่ทองคำคนทั่วไปมองหาไม่เห็นแต่คนระดับขุนคลังเขาเก่งรู้ที่จะบีบตูดเอาไข่ทองคำได้ง่ายๆอย่างน่าทึ่งอย่างเช็คธนาคารสมัยก่อนมีเงินฝากก็ซื้อมา
ตกใบละถึงบาทหรือเปล่าก็ลืมไปแล้วมีอยู่ยุคหนึ่งคลังไม่มีเงินบีบตูดเอาใบละ3 บาทบ่นกันตามประสาอยู่พักก็เงียบไปต่อมาขึ้นเป็นใบละ5 บาทเดี๋ยวนี้เห็นว่าใบละ20 บาทหรือเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบเพราะตั้งแต่เข้าสู่ระบบไอทีโดยส่วนตัวผมเลิกใช้เช็คมาหลาย10 ปีแล้วโทรศัพท์บ้านเหมือนกันสมัยก่อนโทรศัพท์เป็นเครื่องบ่งบอกฐานะอย่างหนึ่งบ้านใครไม่มีโทรศัพท์แสดงว่าบ่มีไกด์จำได้สมัยท่านบุญชูโรจนเสถียรเป็นรัฐมนตรีคลังหาเงินมาทำนโยบายเงินผันเงินผลานแบบง่ายๆวิธีหนึ่งคือใครขอโทรศัพท์ได้เลยแต่ต้องซื้อพันธบัตร10 ปีจำนวน10,000 บาทหรืออย่างกองทุนสินพินโยเป็นกองทุนแรกของประเทศมั้งระดมทุน100 ล้านขายหน่วยละ10 บาทเป็นเวลา10 ปีขุนคลังสมัยก่อนเขามีวิธีตอดเล็กตอดน้อยในรูปค่าธรรมเนียมหลากหลายวิธีเจาะจงเอาเฉพาะจากคนใช้แต่ระยะหลังๆไม่ค่อยเห็นขุนคลังคนไหนทำปล่อยให้พวกนักธุรกิจพ่อค้าเอาไปซิกแซกหารวยกับชาวบ้านแทนไม่ต้องดูอะไรมากตามร้านอาหารส่วนใหญ่ดูบิลได้เลยรัฐเก็บแวดแค่ 7% แต่ร้านบวกภาษีเถื่อนที่เรียกว่าเซอร์วิสชาร์จอีกกว่า 10% มัดมือชกแท้แท้แต่ทุกคนจำยอมทั้งที่หลายแห่งเรียกแทบตายกว่าจะมีพนักงานมายืนหน้าหงิกหน้างอปีๆระบบสั่งสินค้าออนไลน์มันบวกค่าธรรมเนียมเถื่อนไปกินรวมแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนล้านและกับพวกบริษัทใหญ่ตุกติกภาษีบ้างรัฐเปิดช่องให้เลี่ยงบ้างปีๆรวมแล้วเป็นแสนแสนล้านเงินส่วนนี้แทนที่จะเป็นรายได้เข้ารัฐเข้าคลังทั้งที่รู้และเห็นตำตาแต่กระทรวงคลังที่รัฐมนตรีสมกันอยู่เป็นกองขยะกลับไม่เห็นมันคิดที่จะหาวิธีเอาเงินส่วนนี้มาเข้ารัฐเลยพวกคุมคิวรถตู้มอไซค์พวกรับจ้างวางรองเท้าจองคิวว่าไปแล้วพวกนี้ซิกแซกเก็บค่าบริการเก่งกว่ารัฐมนตรีสมกระทรวงซะอีกกับขุนคลังพิชัยเข้ามาปุ๊บมองเห็นช่องทางปั๊บเห็นข่าวหลายวันก่อนตั้งท่าจะปลูกกองทุน LTF ขึ้นมาใหม่ผมเห็นด้วยจากที่เลิกไปใช้หักภาษีไม่ได้แล้วก็ตามขาดทุนตั้ง200,000 กว่ายังคาอยู่ด้วยซ้ำการใช้เรื่องลดหย่อนภาษีล่อใจคลังได้เงินชาวบ้านไปใช้ระยะยาวสบายๆนับแสนล้านถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่และนายพิชัยยังเป็นรัฐมนตรีคลังผมว่าจะได้เห็นวิธีเสกไข่ทองคำเข้าคลังชนิดชาวบ้านไม่ว่าอะไรจากนายพิชัยหลายๆอย่างแต่เกรงว่ารัฐบาลนี้จะเป็นมะเร็งจากสารอะฟลาทอกซินตายไปซะก่อนเท่านั้นเข้า10 ปีนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์เขาบอกว่าไม่ปลอดภัยอันตรายกินแล้วเป็นมะเร็งได้จากสารอะฟลาทอกซินไม่เชื่อรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยดันเชื่อสัตวแพทย์ที่เป็นโคศกข้าวเน่าพอว่าแต่รัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยโดยนายภูมิธรรมรัฐมนตรีพาณิชย์ทำลายตลาดข้าวไทยให้เน่าไปทั้งตลาดโลกนี่สิเบิร์ดคำสีว่าว15-24 พฤษภานี้เห็นว่านายกเศรษฐายกคณะบินไปฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นโดยภารกิจซอฟต์พาวเวอร์อีกแล้ว80 วันเขารอบโลกนี่8 เดือนไปพลานหรือไปนานก็ไปเถอะไปให้มันรอบคอกไปแล้วไปเลยได้ยิ่งดีเปลวสีเงิน13 พฤษภาคม2567